หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนแผนสังหาร KGB ผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่21ตลอด1สัปดาห์เต็มภายหลังเหตุการณ์ที่เมืองปากสันขบวนการนักล่ารับจ้างต้องหยุดการเคลื่อนไหวออกไปปรากฏกายนอกสถานที่พักอย่างเด็ดขาดจากความสูญเสียของฝ่าย KGB ในห้วงเวลาเพียง3วันนับเป็นการเสียหน้าอย่างมากที่ดีวานอฟสกีและคณะสหายพากันคลั่งแขนชนิดเจียนจวนจะกระอักออกมาเป็นเลือดยอมรับว่าคราวนี้ฝ่าย CIA กระทำการได้แสบสันนักคำสั่งจากดีวานอฟในฐานะหัวหน้าใหญ่ก็คือให้ทุกหน่วยเพิ่มความถี่ความรุนแรงรวดเร็วในการปฏิบัติการให้หนักขึ้นอีกดังนั้นจึงไม่แปลกเลยว่าระยะนี้บุคคลในเครือข่ายงานของ CIA หลายต่อหลายคนต้องถูกกำจัดการสังหารโหดเกิดขึ้นทุกวันทั้งที่เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ทั้งที่เงียบไปกับสายลมและแสงแดดการปฏิบัติการเหล่านี้ยังไม่มีการต่อต้านจาก CIA เลยแม้แต่ครั้งเดียวทั้งนี้ตามแผนของนอร์แมนก็คือปล่อยให้ KGB ย่ามใจต่อไปอีกนิดและเพื่อเป็นการสงวนความลับของนักล่ารับจ้างอีกด้วยดิวานอฟกำลังคิดว่าที่ไม่มี CIA คนไหนออกมาต่อต้านหรือตอบโต้นี้แสดงว่าขบวนการนักล่ารับจ้างโดยเฉพาะตัวหัวหน้าได้สิ้นไปแล้วจากการซุ่มยิงที่เมืองปากสันนั่นเองดิวานอฟสกีกำลังเข้าใจผิดอย่างหนักแม้ว่านักล่ารับจ้างจะไม่ปรากฏกายที่ไหนแต่การปฏิบัติการด้านข่าวกรองยังกระทำอย่างต่อเนื่องและรัดกุมยิ่งขึ้นบรรดาเหยื่อสังหารที่ KGB ได้ไปนั้นล้วนเป็นบุคคลระดับปลายแถวทั้งสิ้น CIA ฉลาดกว่าโดยเฉพาะพันเอกโนแมนที่มีจ่าดาวเหนือเป็นมันสมองให้แผนปล่อยข่าวลวงสร้างคนปลายแถวให้เป็นหัวแถวจน KGB เชื่อสนิทส่งมือสังหารออกล่าหารู้ไม่ว่าการปฏิบัติการเหล่านั้นล้วนตกอยู่ในสายตา CIA ทั้งสิ้นขบวนการสายลับการบ่อนทำลายการก่อวินาศกรรมหรือแม้แต่การจารกรรมเรื่องเหล่านี้บางครั้งต้องเอาชีวิตคนเข้าแลกเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานดังนั้นจึงไม่แปลกอีกนั่นแหละหาก CIA จะยอมลงทุนด้วยชีวิตคนเพื่อให้ได้โฉมหน้าอันแท้จริงของ KGB เชื่อเถอะว่าบัดนี้ CIA ได้บันทึกรายชื่อศัตรูไว้ในบัญชีตายไปแล้วกว่า10คนสำหรับกรณีเร่งด่วนสำคัญอันดับหนึ่งจากมาตรการปล่อยข่าวลวงนี้ทำให้มือสังหารและบุคคลระดับบริหารของ KGB หลายคนซึ่งต้องการผลงานเอาไปรายงานต่อหน่วยเหนือจึงออกมาวางแผนควบคุมและอำนวยการด้วยตัวเองพี่โทรศัพท์ถึงพี่ครับเสือไฟสายรับเสียงเสน่ห์ใบหน้าขี้ริ้วจมูกโหวปากแหว่งตาเล่แขนครอบขาโกงพอไรเล็กมีหรือว่าในโลกมีคนแบบที่มึงว่าด้วยหรือวะแน่นอนสิพี่เอาหัวเป็นประกันได้ก็ไม่เคยเห็นหน้าสักทีนี่นะคนอะไรโทรศัพท์ได้วันละ5เวลาหลังอาหารและก่อนนอนผมว่านะพี่สงสัยจะไอ้เล็กเตรียมสาธยายต่อตามประสาคนช่างจอซึ่งเรื่องนี้จ่าดาวเหนือไม่ได้ถือมันไปในอารมณ์ถึงอย่างไรระหว่างลูกน้องกับผู้หญิงเขาต้องเลือกเอาอย่างแรกก่อนอยู่แล้วเป็นที่ยืนยันได้ว่าในขบวนการลูกทีมทั้งหมดยังไม่เคยมีใครเห็นรูปร่างหน้าตาที่แท้จริงของเสือไฟเลยหลายคนหัวเราะไปตามคำจ้อของไอเล็กจนจ่าดาวเหนือต้องพลอยไปอีกคน5เวลาหลังอาหารก่อนนอนมันแค่4นี่หว่าแล้วอีก1เวลาเหรอวะตอนขี้ในส้วมไงพี่เห็นพี่เอาวิทยุเข้าไปด้วยไม่ใช่เหรอไอ้นี่รู้จริงเดี๋ยวกูจะให้มึงไปสืบหาตัวจริงของเสือไฟเก่งๆอย่างเงี้ยชักจะหาทำพันยากขึ้นทุกทีแล้วอ่ะไม่ยอมรับว่าพูดวิทยุในส้วมจริงหรือไม่จริงเล่นตอบกลับแบบกำกวมลูกน้องเลยค่อยเขวไม่รู้จะเชื่อใครดีไอ้เล็กตีสีหน้าเลยล่ะไม่รู้ว่าหัวหน้าทีมพูดจริงหรือพูดเล่นที่จะให้ออกไปสืบข่าวเพราะรู้สึกอึดอัดต่อการเก็บตัวแบบนี้เป็นที่สุดจะรู้หรือไม่ว่าการเอาลิงมามัดใส่กับหลักนั้นมันเป็นบาปฮัลโหลว่าไงจ๊ะเสือไฟไอ้ดาวเหนือคิดถึงพี่ไอ้จังเลยเอ้าแล้วจะให้พี่ไอ้ทำยังไงเรื่องนี้ต้องไปบ่นกับไอ้ดิวานอฟซะแล้วล่ะตอนนี้อยู่ไหนอ่ะอยู่ในบ้านค่ะไอ้ดาวนอร์แมนซื้อรถใหม่ให้หรือยังซื้อแล้วจอดอยู่หน้าที่พักพี่ไอ้นี่เองชั้น1เลยเธอเห็นเธอต้องชอบแน่ๆพี่ไอ้เอาขับไปเที่ยวกันเถอะวันนี้มีธุระเรื่องงานด้วยงานอะไรของเธอจ๊ะเรื่องของหมาวันเซิงค่ะตอนนี้เราทราบข่าวมาว่าพรรคพวกของมันพยายามสืบสอหาแหล่งรักษาการบ้าอยู่ค่ะแล้วเธอไปเกี่ยวอะไรกับเรื่องของหมาวันเซิงด้วยเอ้าพูดแบบนี้ได้ไงก็นอร์แมนสั่งให้ฉันเป็นคนติดตามรายละเอียดเรื่องนี้แล้วมันก็มีประโยชน์ต่องานของพี่ไอ้ด้วยหรือพี่ไอ้ไม่สนใจเรื่องนี้บอกมาเลยจะได้เลิก
ม่ใช่อย่างนั้นอย่าเพิ่งโกรธนะเรื่องนี้เหงียนทีจุงมันจัดการอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเหงียนทีจุงเข้าไม่ถึงเป้าหมายคือเข้าไปในบ้านที่หมาวันเซิงถูกกักตัวไว้ไม่ได้แต่บ้านนั้นน่ะฉันเข้าถึงเพราะฉันรู้จักกับเขาเป็นการส่วนตัวค่ะเอาล่ะเสือไฟฟังให้ดีนะเธอไม่ต้องไปที่นั่นไม่ต้องจับงานนี้ปล่อยให้เหงียนทีจุงมันจัดการของมันเองได้แค่ไหนเอาแค่นั้นภายใน 2-3 วันเนี่ยเราจะเริ่มงานใหม่กันแล้วเพชรฆาตนิ้วมือดำมือแดงจะกี่คนต่อกี่คนรับรองไม่เหลือแน่แม้แต่ KGB ใหญ่ๆอย่างไอดิวานอฟเสือไฟพี่ไอ้บอกแล้วไงว่าตอนนี้ขอให้เก็บตัวเงียบไว้ก่อนดิวานอฟมันกำลังสืบว่าเรา2คนตายจริงหรือไม่จริงเพราะผลการพิสูจน์ศพที่ปากฟันมันออกมาว่าคนตายทั้งคู่เป็นผู้ชายแทนที่จะเป็นชาย1หญิง1ตามข่าวถ้ามันเห็นหน้าเรา2คนคราวนี้มันไม่ปล่อยแน่พี่ไอ้เป็นห่วงนะเสือไฟพี่ไอ้ไม่อยากเสียเธอไปอีกคนเข้าใจไหมจ๊ะแล้วพี่ไอ้จะทำไงต่อไปล่ะเราไม่ต้องจมปลักอยู่แต่ในบ้านนี่เหรอไม่นานเราจะที่รักทนเอาหน่อยนะถ้าตอนนี้ทนไม่ได้ต่อไปจะไม่ได้ทนอีกนะก็มันคิดถึงพี่ไอ้นี่นะออกไปทำงานก็ห้ามพาไปเที่ยวก็ไม่ได้โอเคเสือไฟเดี๋ยวพี่ไอ้คุยอะไรกับนอร์แมนก่อนนะแล้วพี่จะโทรหาจ้ะสายรับสาวจำเป็นต้องวางสายเมื่อฝ่ายโน้นมีเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้องจ่าดาวเหนือยื่นมือไปรับซองเอกสารจากพันเอกนอร์แมนพร้อมกล่าวขอบคุณนี่คือสรุปรายละเอียดเหยื่อสังหารสังกัด KGB ขายงานดิวานอฟสกี้ทั้งหมดรวมได้14คนเป็นโซเวียต2คิวบา1เวียดนาม4เวียดนามใต้1มง2ที่เหลือเป็นลาวเดี๋ยวเรามาช่วยกันวางแผนซิว่าจะเริ่มงานสักเมื่อไหร่ดีเดี๋ยวนี้ก็ได้เคอร์เนลคนของผมจะเป็นง่อยตายหมดแล้วทำไมล่ะอยู่เฉยๆกินกินนอนๆไม่ชอบชอบออกแรงออกกำลังก็งานสิเคอร์เนลอยู่ในป่ายังไม่หนักใจเท่านี้เลยให้ตายซิเอ้าโอเคพวกเรางานแบบนี้ต้องใจเย็นถ้าเราใจร้อนนอกจากงานจะล้มเหลวแล้วชีวิตเราจะแย่ไปด้วยเพราะศัตรูไม่ละเว้นเราหรอกนะพันเอกโนแมนพูดพร้อมกับมองหน้าไปทั่วๆทุกคนเพื่อให้เกิดกำลังใจจ่าดาวเหนือไม่สนใจนอกจากการเปิดดูเอกสารในซองแล้วใช้ความคิดคือเนลครับทำไมคิวบาคนนี้ถึงไม่อยู่ในสถานทูตล่ะครับมิสเตอร์อันเบโตคนนี้มันเข้ามาในลาวในคราบของนักธุรกิจมันตั้งบริษัทขายยาบางหน้าทุกวันจะมีคนของมันเอายาออกไปขายหรือไม่ก็แจกสำหรับคนจนๆมันทำอย่างนั้นทำไมครับเพื่อผลด้านมวลชนไงคนจนทุกคนจะรักมันร่วมมือกับมันให้ความช่วยเหลือมันในขณะเดียวกันมันก็อาศัยฉากบังหน้าเนี่ยเคลื่อนที่เข้าไปตามเป้าหมายสถานที่ต่างๆวางแผนแล้วส่งคนเข้าไปทำงานงานหลักของมันคือการก่อวินาศกรรมถ้างั้นสะพานที่เหนือวงเวียงนั่นฝีมือไอ้หมอนี่ไหมนะถูกต้องเพราะมันต้องการตัดเส้นทางส่งกำลังบำรุงจากเวียงจันทร์ไปทุ่งไหหินไงเล่าแม้แต่ที่คลังกระสุนที่บ้านตองคลังบ้านนาโรงไฟฟ้าย่อยบ้านเหียงทางใต้เขื่อนน้ำงึมน่ะนั่นก็มันทั้งนั้นโอเคไอ้นี่สมควรตายชาติมนไอ้คิวบานเบโต้คนนี้กูยกให้มึง2คนเอาเฉพาะตัวมันคนเดียวนะคนลาวที่เป็นคนขับรถกับลูกมือขายยาไม่ต้องเดี๋ยวติดต่อสายรับ SM 175เองจ่าดาวเหนือจ่ายงานทันทีหลังจากอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายว่าลูกน้อง2คนสามารถสอบถามเพิ่มเติมเอาเองได้แม้แต่วิธีการก็เชื่อว่าต้องรู้จ่าดาวเหนือเงยหน้ามองไปทางจ่ายุทธพงศ์แล้วจ่ายงานอีกยุทธเอาอีก3จัดการสังหารไอ้แก้วเหนือ4คนนี้ซะติดต่อรายละเอียดความเคลื่อนไหวของมันทั้งหมดพรุ่งนี้จากสายลับ SM 481ตามเบอร์โทรในนี้จ่ายุทธพงศ์ยังไม่ได้ออกปากเรียกชื่อใครสำหรับอีก3คนที่จะเอาไปร่วมงานด้วยพรันไอ้เล็กไอ้เชษไอ้นบก็ลุกมาสมทบขอรับซองเอกสารแบ่งเอาไปดูบ้างทันทีนี่คือน้ำใจลุกลบของนักล่ารับจ้างที่มีให้กับงานประเภทค่าๆแกงๆนี้จ่าดาวเหนือหารายละเอียดจากเอกสารชุดต่อไปเพื่อเลือกเหยื่อสังหารให้แก่ลูกน้องแต่ละคนวิทย์พลมือวิจัยการไอ้มงนอกข้อคู่นี้เสร็จแล้วติดต่อในพลวังเปาให้มาเก็บศพเองเรียกสอบถามรายละเอียดที่สายรับ SM 332เบอร์โทรอยู่ในนี้เหมือนกันเฮ้โนสตาใจคอคุณจะเล่นเกมแบบเปิดศึกใหญ่ครั้งเดียวเลยเหรอผมกลัวมันจะไม่ไหวอะสิไม่ไหวยังไงครับเคอร์เนลงานใหญ่กลุ่มคนทำงานใหญ่ความเคลื่อนไหวมีมากผมกลัวมันจะรู้ตัวซะก่อนนะสิไม่งั้นหรอกครับเคอร์เนลเป้าหมายพวกนี้ไม่ได้อยู่รวมกันในห้องประชุมนี่ครับมันแยกกันอยู่เราก็แยกกันทำพร้อมกันนี่แหละมันจะได้ระวังตัวไม่ทันแต่ถ้าเราทำวันละลาย2ลายนะเราได้ไม่กี่ลายหรอกครับไอ้คนที่ยังไม่ถึงคิวมันจะระวังตัวหรือไม่ก็หลบไปกบดานซะเท่านั้นเองแล้วคุณแน่ใจหรือว่าลูกทีมของคุณจะทำได้สำเร็จทุกคนนี่แหละครับคือปัญหาคอมมิชชั่นน้อยงานมักล้มเหลวแต่ถ้าคอมมิชชั่นถึงรับรองไม่มีคำว่าพลาดอย่างว่าแต่เคอร์เนลงานจะเดินเงินก็ต้องดีนี่คือสูตรเชียสนอสตาคอมมิชชั่นเราตกลงกันที่เรียบร้อยแล้วไม่ใช่เหรอ
ผมไม่เถียงแต่นั่นมันหมายถึงความสำเร็จเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเรื่องความล้มเหลวเราไม่ได้พูดกันแบบนี้พวกผมเท่ากับได้กับเจ้าเท่านั้นงานง่ายเราก็ทำงานยากเราก็ปล่อยเท่านี้ก็สิ้นเรื่องจริงไหมงั้นผมต้องเพิ่มคอมมิชชั่นอีกอย่างนั้นใช่ไหมไม่ต้องหรอกครับคือเนี่ยแค่นี้ก็เหลือจะพอแล้วไม่ต้องเพิ่มหรอกจ่าดาวเหนือพูดเรื่องเงินแต่ใจไม่ได้เป็นอย่างปากพูดแม้แต่น้อยนั่นเป็นเพียงการอ้างเพื่อถ่วงเวลาสำหรับคิดแผนการบางอย่างเท่านั้นถึงอย่างไรอุดมการณ์ที่จะกวาดล้างคอมมิวนิสต์ให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินภูมิภาคส่วนนี้ก็ยังคงเป็นอุดมการณ์ที่ถือว่าเงินเป็นเพียงของแถมอยู่ไม่ได้หันหน้าไปมองด้วยว่าพันเอกนอร์แมนจะใช้สายตากับตนอย่างไรแต่ถ้าหันไปดูจะรู้ได้ทันทีว่าเงินจำนวนหนึ่งกำลังจะหลุดจากปากอยู่แล้วเหลือแต่รอจังหวะระทุ้งอีกสักนิดเท่านั้นเป็นหลุดหล่นลงมาแน่ไอ้นิดไอ้เปียกมึงไปจัดการไอ้ราวกันเลยกับลาดพวกนี้เอาคนไหนก่อนก็ได้ติดต่อสายรับ SM 112ในนี้รับไปเลยสำหรับอีกแก้วเพชรฆาตนิ้วตีนดำเดี๋ยวกูจัดการเองผมละพี่ในจำนวน12คนยังเหลือไอ้พรอีก1คนเจ้าตัวเป็นเดือดร้อนทันทีเพราะไม่ได้รับการจ่ายงานเป้าหมายจ่าดาวเหนือไขสื่อแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินในขณะเดียวกันพันเอกนอร์แมนถึงกับโผล่กากขำในท่าทางของไอ้พรที่เหมือนเด็กไม่ได้รับส่วนแบ่งของเล่นเหมือนคนอื่นเขาไอ้พรเลยต้องเดินไปหาแล้วสะกิดถามมึงไม่ต้องหรอกเตรียมเดินทางกลับต้นสังกัดได้แล้วไปเก็บของซะไปคราวนี้เกิดเสียงหัวเราะลั่นทั้งห้องไอ้ชาติหัวเราะดังสุดจนไอ้พรต้องใช้เท้าถีบก้นระงับความดังมึงไม่ต้องไปไหนหรอกอยู่ที่นี่แล้วก็เตรียมเรื่องไขงานสื่อสารให้ดีเพราะงานเนี้ยต้องมีการใช้ทั้งวิทยุทั้งโทรศัพท์บางทีต้องขอ CW อีกถ้ามึงไม่ทำแล้วใครจะทำวะไอ้พรยิ้มได้ทันทีหลังรู้ความจริงทั้งหมดเรายอมรับงานนี้ยังไม่มีเงื่อนไขอุตส่าห์เสแสร้งบอกเพื่อนว่าดีสิกูได้ไม่ต้องออกไปเสี่ยงตายอยู่ในนี้ปลอดภัยดีเว้ยเพื่อนๆได้ยินก็ไม่ได้ว่าอะไรนอกจากโมทนาสาธุด้วยเท่านั้นขึ้นชื่อว่าเกมสังหารแล้วนักล่ารับจ้างมีแต่จะเดินเข้าหาการหลบนั้นไม่มีในความคิดแม้แต่น้อย